มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของเงินบิตคอยนะครับเงินบิตคอยที่หลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับบิตคอยในช่วงที่ผ่านมานี้ต้องถือว่ายอมรับเลยนะครับว่ามันเป็นช่องทางในการลงทุนและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างชนิดที่ท่านผู้ชมคิดว่าไหมฮะเคยเห็นไหมครับลงทุนจะไม่ถึง1ปีได้ 1,000% ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่มันเกิดขึ้นกับเงินบิตคอยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้ดูจะเป็นกระแสที่ทำให้บรรดาคนที่ลงทุนบิตคอยจะคิดกันยังไงนะครับเพราะมีการบอกว่าบิตคอยเนี่ยจริงๆมันเป็นธุรกิจเล่นๆ funny business และสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่ามันเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการทำให้เกิดเครือข่ายของการกระทำผิดทางด้านของการเงินและนั่นก็หมายความว่าบิตคอยเองหรือว่าเงินสกุลดิจิทัลเองก็ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการฟอกเงินด้วยนะครับเรื่องนี้คุณคริสตินลากาดหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรอกครับว่าเธอเป็นใครแต่ถ้าคนที่อยู่ในวงการเศรษฐกิจจะรู้ดีครับเพราะคริสตินลากาดเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นประธานผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศยูโรโซนคือประเทศยุโรปที่ใช้เงินเหรียญยูโรเนี่ยนะฮะตัวเธอเองเนี่ยเคยนั่งเป็นกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเคยเป็นระดับของกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสมาก่อนนะฮะคริสตินลากาดเมื่อคืนเนี่ยมีการประชุมทางไกลทางออนไลน์กับบรรดาผู้ว่าธนาคารกลางสำคัญระดับโลกที่ส่งอิทธิพลหลากหลายประเทศแล้วก็พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจในการพูดคุยกันเช่นต่อไปเนี่ยแบงก์ชาติแต่ละแห่งก็จะมีการทำเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับอาจจะมีสกุลเงินดิจิตอลของแต่ละธนาคารกลางของโลกทั่วไปเพื่อออกมาคานหรือสร้างความสมดุลเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงสภาพคล่องที่ต่อไปก็จะถูกเข้าไปอยู่ในระบบที่เรียกว่าบล็อกเชนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่คริสตินลากาดพูดออกมาและทำให้เกี่ยวข้องกับคนวงกว้างและอาจจะใกล้ตัวขึ้นมานิดหนึ่งก็ตรงที่ว่าเธอพูดเองครับว่าสำหรับใครเนี่ยที่ติดตามว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะกลายเป็นสกุลเงินที่แท้จริงเนี่ยนะฮะเธอใช้คำว่าขอแสดงความเสียใจอย่างมากๆ คือไม่มีวันนะไม่มีวันไม่ว่าจะเป็นทั้งบิตคอยน์เอเธอเรียมบิตคอยน์แคชและอีกหลากหลายสกุลเนี่ยนะครับอันนี้คือพูดมาในระดับ3อันดับต้นๆเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นเงินที่มาแทนที่เงินสกุลอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกมาตั้งแต่มีระบบการเงินที่เรียกกันว่าเบรนตันขึ้นมาของทางอเมริกาก็คือดู US ดอลลาร์นะหรือว่าจะเป็นยูโรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแกบอกขอแสดงความเสียใจอย่างมากๆด้วยนะครับสิ่งที่แกพูดต่อไปก็คืออย่างนี้ครับว่าเงินดิจิตอลเนี่ยนะมันเป็นสินทรัพย์ที่มีการเก็งกำไรสูงอย่างมากและสูงอย่างผิดปกติเน้น2คำเลยนะฮะและอย่างนึงครับไอ้เจ้าเงินดิจิตอลที่เป็นสินทรัพย์ที่เก่งกำไรสูงอย่างมากๆเนี่ยมันนำไปสู่ธุรกิจที่เรียกว่าเล่นๆเป็น funny business นำไปสู่ธุรกิจที่เล่นๆเลยและทั้งหมดนี้เนี่ยครับซึ่งเธอก็คงหมายถึงว่าทุกสกุลที่อยู่ในเงินดิจิตอลนี่นะครับจะต้องรับผิดชอบต่อการเปิดช่องทางหรือเป็นเครือข่ายของการนำไปเป็นการฟอกเงินหรือเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินนะครับท่านผู้ชมถ้าดูอย่างนี้เองนี่นะครับมันก็ช่างจังหวะนี่มันออกมาได้พอดีเป๊ะๆกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองของประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาเข้าไปจับกลุ่มบุกทำลายและจับกลุ่มแล้วก็สั่งปิดแพลตฟอร์มอยู่แพลตฟอร์มนึงฮะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำการเปิดเป็นตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายในตลาดมืดโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะครับปกติเนี่ยเรามีไอ้ที่เขาเรียกว่าเงินในตลาดมืดถูกไหมฮะหรือเงินอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นพวกตลาดมืดซึ่งส่วนใหญ่มันจะถูกกว่าอัตราแลกเปลี่ยนปกติจริงที่ประกาศโดยทางการหรือว่าหน่วยงานอย่างเช่นแบงก์ชาติต่างๆเนี่ยนะครับแต่ปรากฏตำรวจเยอรมนีเก่งฮะเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ปิดแพลตฟอร์มหนึ่งนะฮะซึ่งเปิดเป็นตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายในตลาดมืดโอ้โหมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าตลาดมืดออนไลน์นี่ถึง 500,000 คนอยู่ทั่วโลกเลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าไอ้สินทรัพย์ต่างๆที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดมืดออนไลน์เนี่ยก็คือสิ่งเสพติดยาเสพติดและปรากฏว่ามีการซื้อขายเงินดิจิตอลในสกุลบิตคอยอยู่ในไอ้ตลาดกลางซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของตลาดมืดนี้ด้วยตำรวจเยอรมนีจับได้ครับนะฮะแล้วก็ฮือฮากันเลยนะครับสำหรับข่าวนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะทีนี้พอตำรวจเยอรมนีจับได้นี่นะครับผลก็ปรากฏว่าในการประชุมพูดคุยกันตรงนี้เขาถึงมองไงครับว่าที่สุดแล้วเรื่องราวของความสำคัญที่ต่อไปนี้หน่วยงานกำกับดูแลกับพวกเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยควรจะมาให้ความสำคัญเรื่องนี้คือ1เงินสกุลดิจิตอลที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมหรืออยู่นอกตลาดเนี่ยมันเป็นองค์กรเครือข่ายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายหนึ่งในนั้นก็คือการฟอกเงิน2ก็คือว่าแบงก์ชาติแต่ละแห่งควรจะกลับไปกำกับดูแลเกี่ยวกับสถาบันการเงินว่าความสามารถของแต่ละสถาบันการเงินในการที่จะรู้ตัวจริงธุรกรรมจริงนะฮะความแท้จริงของลูกค้าของแต่ละคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสกุลเงินดิจิตอล
โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเข้ามาส่งสัญญาณในการเข้าไปดูกำกับดูแลเกี่ยวกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นเลยนะครับก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่11มกราคมเนี่ยนะครับเงินสกุลดิจิตอลบิตคอยเนี่ยถูกกระหน่ำเทขายอย่างหนักมากๆจนกระทั่งวันนั้นเนี่ยนะครับมันเคยขึ้นไปแต่ประมาณกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยแล้วก็ถูกถล่มเทขายหายไปเหลือเพียงแค่ 35,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยหายไปถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31ล้านล้านบาทเพียงแค่วันเดียวนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เตือนออกมาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นทางการอังกฤษซึ่งเป็นสถาบันกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอังกฤษก็บอกด้วยซ้ำไปครับว่าคนที่เข้าไปลงทุนหรือเข้าไปซื้อเงินบิตคอยในขณะนี้จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงอย่างมากๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณมาจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับตลาดการเงินของบิตคอยและยิ่งมาเจออย่างนี้บอกว่าเกี่ยวข้องอยู่กับทางด้านของการฟอกเงินแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นกลับมาในเมืองไทยอีกแน่นอนนะครับเรื่องนี้แต่ว่าถามว่าตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับ